กราบสบายดีพี่น้องกองไฟเอไอสายหญิงก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานะพี่น้องเนาะมาพบกับดูยูเซอร์คือเก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันยังอยู่ที่งานแกะสลักเนาะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้แนะนำเสนอตอนจกปะแต่ว่าผมจกไปแล้วมีแม่นเอามือจกได้พี่น้องเลยเนี่ยเฮาเจอผีไตมีแม่นเอามือจกในนี้นะครับเนาะนำเสนอตอนจกปะก็คือไซซิ่วจกแต่ผมจกไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าในงานของผมนั้นมันเป็นงานซิ่วร้อนๆนะมีเครื่องมือไฟฟ้ามีได้เอาสว่านมาเจาะก็คืองานซิ่วร้อนๆมันก็เลยเอทเธอหนังจกเฉพาะจกป่านี่ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงกว่าๆเนาะก็เลยมีได้ถ่ายคลิปปันพี่น้องเบิ่งกันมาตอนเดินแฮวหรือว่าเสื้อแฮวเสื้อเขียวนะครับเนาะเหลาเขียวใส่แฮวหรือว่าเสื้อฟันล่ะพี่น้องเลยเหลาเขียวเสื้อฟันเอาพี่น้องเนาะแต่ผมจกไปแล้วพี่น้องอันนี้คือป่าเพิ่นได้แต่มีแม่นเอามือจกในนี้เลยพี่น้องฝั่งนี้ผมก็ตีไล่ไปแล้วเนาะพี่น้องแต่ยังมีทันได้ไอ้บากลายเขาเรียกว่าบากลายแค่ตบลงไปแต่ซื้อนะครับเนาะตบลงไปเพื่อที่เลยมันเป็นจังหวะนู่นต่ำนะครับเนาะซึ่งเป็นงานเขาเรียกว่าเกือบงานร้อยองค์นะครับเนาะงานร้อยองค์แต่วันนี้เรามาเน้นตรงจกป่าเด้อพี่น้องเด้อฝั่งพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ FC วันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลขอบเจอเนาะพี่น้อง FC ทางมุกดาหารนะครับเนาะไปพอกันนะครับเนาะอยู่ศูนย์ฟอกไตมลุกคะนะครับเนาะก็ทักทายสบายดีกันไปเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี้หลังจากที่เฮาจกป่าได้แล้วนะครับเนาะการจกป่าหั่นเฮาละใส่ซิ่วนะครับเนาะซิ่วล้วนๆเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับพี่น้องที่สั่งงานผมเฮามาเนาะครับเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่างานของผมหั่นมันมีมีเค้าเรียกว่าอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับเนาะก็คือซิ่วร้อนๆหั่นน่ะทำการซิ่วอย่างเดียวนะครับบัดที่นี้เฮาจกแฮวเด้อพี่น้องเราจะทำแฮวแฮวหรือว่าอันแฮวล่ะฟันเนาะพี่น้องโอ้ยว้าวอีตานี่แฮวกับแฮวฟันกับฟันนะครับเนาะอันนี้คือแฮวนะครับการจกแฮวนะครับเนาะจกแฮวหรือว่าจกฟันของเพื่อนนะครับเนาะเฮาก็ใช้ซิ่วซิ่วนั้นก็มีหลายซิ่วเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นซิ่วตัววีนะครับเนาะในการจกแฮวลงไปนะครับเนาะแล้วเฮาก็ทําการได้แต่งเขี้ยวนะครับเนาะพี่น้องผู้เลอฟังที่เฮาเจอก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสําหรับงานแกะสลักเนาะงานของดูยูเซอร์หั่นเป็นงานแกะร้อนๆนะครับเนาะงานแกะร้อนๆก็คือไม่มีตัวช่วยไม่มีเครื่องไฟฟ้านะครับนอกจากกบนะครับเนาะเอสเพอร์คือจังมีนะครับเนาะมันก็มันมีโอ้ว้าวง่ายๆสบายกันเฮาละใส่เครื่องมือไฟฟ้าเฮามาซอยกะมันได้ลงทุนนะพี่น้องเฮาเอาตามมีตามเกิดนะพี่น้องว่าไงเฮามีเครื่องมือเพื่อเฮามีซิ่วมีเพื่อเฮาก็เอาซิ่วเฮานี่แหละต่อเอารถเนาะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่างานชิ้นเดียวในโลกนะครับเนาะงานชิ้นเดียวในโลกไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้มันนี่เป็นบล็อกเทปปุ๋มนะพี่น้องเนาะว้าวง่ายๆรถเนาะนี่พี่น้องลักษณะการวิธีมีไหมลักษณะเนาะวิธีการเจาะนะครับเนาะหลังจากที่เฮาเจาะได้แล้วนะครับเฮาก็ทำการแต่งเขี้ยวนะครับเนาะการแต่งเขี้ยวก็นี่แหละเอาซิ่วเฮานี่แหละเหลานะครับเนาะเหลาลงไปนี่คือเขี้ยวนะครับเขี้ยวของพญานาคนะครับเนาะแต่ว่าผู้ค้าก็มีเคยเห็นพญานาคเนาะเคยเห็นแต่งูแต่ว่าในจินตนาการหรือว่าในรูปวรรณคดีนะครับเนาะที่เพิ่นมีมาเฮาก็ไปตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะตามน้ำไปเนาะพี่น้องนี่พี่น้องนี่คือการเจาะเนาะพี่น้องใส่ซิ่วเจาะใส่ซิ่วแล้วก็แต่งเขี้ยวนะครับเนาะแต่งเขี้ยวเหลาเขี้ยวนะครับเนาะเพื่อมีมิติว่าไงกันนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตบัดคำเด้อพี่น้องผู้เลือฟังภาษาผู้ไทยมีรู้เรื่องกับญาติญาท่านอิตาดุยได้ครับอิตาดุยนำเสนอมาตั้งแต่ต้นนะครับเนาะก็คือนำเสนอภาษาผู้ไทยภาษาพื้นถิ่นก็เลยเว้าแนวนี้ครับนะวิธีการจกปากนะครับจกปากแต่ละประมาณนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้จกแล้วไปแล้วโอ้อันนี้เหวเนาะครับเนาะอันนี้คือเขี้ยวบัดทีนี้เฮาก็เลยมาตีตีฝั่งนี้ก็ตีแหละเหวทางหน้าเหวหน้านะว่าไงก็จะมีได้เหวอันล็อกโคนมนะเนาะพี่น้องเนาะโอเคบัดทีนี้เฮาก็หันมาฝั่งทางนี้หันมาฝั่งซ้ายขวานะครับเนาะเฮาก็มาจกคือเก่าพี่น้องจกปุ๊บๆๆนะครับเนาะจกลงไปแต่ว่าผมก็แต่งไปแล้วล่ะแต่งคร่าวๆเนื่องจากว่ามันเหิงพี่น้องเอ้ยแล้วขั้นละมันหนังจกตั้งแต่เริ่มเพื่อพี่น้องเบิ่งโอ้โหวันนี้ผมใช้เวลาไปแล้ว4มื้อครับ4วันนะครับในการนั่งแกะแต่ก็มีคลิปบ้างบ่มีคลิปบ้างเนาะเป็นบางชุดบางตอนในการที่เฮาถ่ายคลิปปันพี่น้องเบิ่งเนาะมองเลยเฮาขอถ่ายเฮาก็ถ่ายมองเลยมันยะหลายกลุ่มโง่อยู่กะเฮาก็ไม่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องไม่ได้ถ่ายปันพี่น้องเบิ่งแต่พี่น้องกับผมก็คิดว่าพี่น้องหลายคนเยอะเบิ่งพี่น้องถ้าที่ผมไปเอฟเฟิร์สตอนผมเอฟคลิป EP ที่1ที่2ผมยังไม่ได้เว้าเนาะมีได้ส่งเสียงว่าไงก็มีแต่ทื่นเลยนะทื่นอ่านเลยกบนะครับเนาะกบไม้กบต่อไปเลยก็คือผมไปเห็นคลิปขาเจ้าเนาะคลิปขาเจ้าทางฝรั่งอังกฤษอะไรขาเจ้าก็ไม่ได้เว้าหนะขาเจ้า
อันใสเสียงดนตรีต้องแน่งต้องแน่งไปหมดก็คือมีคนเบิ่งเป็นแสนเป็นล้านขนาดประมาณวันนี้เจ้าของก็เลยมาเอ็ดบ้างน้องพี่น้องบัดคือจะเว้านําพี่น้องเฮากับเขามันคนละคนกันนะว่าซั่นเนาะอ่ะมันคนละ2กันเนาะพี่น้องแม่นบ่แนวพื้นแนวมันเอาไงกันมาเอ็ดคือกันเข้ากับเขาเฮากับเฮาเลยบ่คลิปนี้ขออนุญาตเว้าปันพี่น้องฟังนะจมไปนําคุยไปนํามันจังมีซีเรียสน้องพี่น้องในการเอ็ดงานก็เค้าเรียกว่างานศิลปะเป็นงานที่ต้องมีหูเจอมักจักหน่อยเด้พี่น้องเอ้ยเออคันหูเจอมีมักสวยงามจังนั้นก็เป็นฟื้นหนาประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะแต่สําหรับลูกค้านั่งอยู่เบิดมือก็นั่งได้เนาะสําหรับงานแกะสลักงานที่เจ้าของมักงานที่เจ้าของชอบนะแฮวก็ประมาณนี้พี่น้องหลังจากที่เฮาตีแฮวแล้วก็คือผมเบานะครับเนาะการทําการเฉือนเฉือนให้มันออกคมนะครับเนาะแต่ว่ามันออกคมลายไม่ได้ได้ยามันบาดมือนะแต่ว่าเสียงก็จะเป็นพี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาดคําไอเอ็ดเพิ่นจังจะเป็นอากาศมันเปลี่ยนแปลงต้องใส่แปลงเพิ่นเก่าเลยแหละเนาะแม่นๆบ่พี่น้องเออแต่เข้าก็ยังล้มทารถเกี่ยวอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มหนาวๆลมพัดวีๆมาแล้วเดี๋ยวลมพัดบ่อยๆพัดเพิ่นคือเพิ่นเว้านะอารมณ์พัดบ่อยๆมาแล้วอาการก็เยอะเยอะไอเด้อย่างนี้แม่นไอเริ่มอยู่หังเยอะไอเริ่มอยู่หังจะมีได้พูดเริ่มอยู่นําหั่นนะเยอะเป็นหวัดพี่น้องอาการเยอะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะก็เอ็ดเฮาเยอะเป็นหวัดก็เลยเสียงก็เลยจะเป็นไปน้อยนึงเสียงมีล้อคือตะกี้หน้าบอกไงก็แหมว่าเพิ่นย่อห่างเจ้าของอีธรรมดาเลยเนาะพี่น้องควายขี่มันก็ย่อห่างเจ้าของวะเนาะพี่น้องเนาะโอ้เราอีละอีตานี่นะนะครับนี่คือเทคนิคการจกการจกก็มีซิ่วอยู่นะครับมีซิ่วหน้าตรงหน้าซิ่วเล็บนะครับนะในการจกปะนะครับจกปะจะมีแม่นเอามือจกคือผมว่าอย่าเอามือจกนะครับเนาะหลังจากที่เฮาซื้อแต่งเชี่ยวนะครับคือผมแต่งไว้แล้วล่ะผมก็มาเอ็ดรูปๆปันเธอพี่น้องเบิ่งได้เห็นเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเนาะบัดที่นี้เฮาก็ได้ทําการอันแฮวหลุมเลยอันนี้แฮวทึ่งเลยพี่น้องเลยอันนี้แฮวทึ่งอันนี้แฮวหลุมกันผู้ขี้ดื้อในเพิ่นก็เว้าอันอยู่ซื่อๆคือแขวอยู่ทึ่งๆนะแม่นบ่พี่น้องเนาะบัดนี้เฮาก็มาแต่งแฮวหลุมได้พี่น้องเลยการแต่งแฮวหลุมก็คือผมเอาเดินซิ่วนะครับเนาะก็ต้องเดินซิ่วตัววีไปก่อนนะครับในการเฮ็ดรูปงานกูแล้วมีวีซ่าการอีได้พี่น้องเอ้ยที่จริงมันละเป็นเพลออีตานี่ประมาณวิชาการผมไม่ค่อยรู้นะครับแต่ถ้าผมทำแล้วก็ผมสู้เลยนะครับเอ็ดงานก็คือเอ็ดไปเลยนะวิชาผมวิชาการก็มีหูจักดอกนะอันนี้ก็คือแฮวหลุมนะพี่น้องเนาะเขาแต่งแฮวหลุมหลังจากที่เขาแต่งได้ประมาณนึงเอาไงก็ดีประมาณโอเคละซ้ำนี้แหละแจมแล้วหลังจากที่เขาแต่งได้เขาก็เดินซิ่วนะครับเนาะแล้วเขาก็จังมาแต่งมารับอีกน้อยนึงมันรับมาลูกนะว่าไงก็ดีนะครับเนาะอันนี้คือแฮวหลุมนะเอ็ดงานต้องมีความสุขเลยพี่น้องเอ้ยครับเนาะในการทํางานการทํางานมีบ่ละงานเพิ่นก็ตามครับเนาะคือมีความสุขในการเอ็ดงานครับเนาะมีแม่นว่าเอ็ดไปนํารถโอ้โหมีได้ได้พี่น้องเอ้ยเค้าเรียกว่าอารมณ์มันต้องมีนะอารมณ์ของศิลปินนั้นต้องมีในการทํางานครับนะครับนี่อันนี้คือแฮวหลุมนะครับนะหลังจากที่เฮาได้แฮวหลุมมาแล้วนะครับเนาะเฮาไปควัดพระบ่ก็มีแล้วโอ้ปัญญาอย่างนี้เนาะเว้าไปเฮาก็มาแต่งเคี้ยวนะครับเนาะการแต่งเคี้ยวก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องแต่งเคี้ยวก็ลูบๆไปเพราะว่าเฮาแต่งไว้ก่อนแล้วนะเฮาแต่งไว้ก่อนแล้วเฮาก็ลูบแค่ไอ้เพิ่นมีรูปทรงคือๆว่าไงลูบเพราะคือๆซื่อนี่ล่ะอีตานี่นะแล้วเอ็ดเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็แต่งทําการแต่งนะครับแต่งคมแต่งสันแต่งเพลือกว่าไปนะครับเนาะมันแต่งเม่ได้กันแต่งเม่ถ้าเม่ได้ยินเดี๋ยวมึงไปแต่งเพลืออีนะประมาณนี้อึ๊บครับเนาะเนี่ยเฮาก็ทําการแต่งหลังจากนั้นก็มาแต่งฝั่งนี้ซ้ายขวาพี่น้องเอ้ยโอ้ยจังได๋ล้มทับแล้วไล่อันทับแข็งเจ็บตึบเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่คืองานแกะสลักด้วยสิวนะครับมีแม่นงานมีแม่นงานอันโรงงานนะมีแม่นงานไอ้เพลือว่าเครื่องมือพิเศษคือเขาเอ็ดเนาะผมก็เห็นหลายสังหลายคนนะครับเนาะเพิ่นมีเครื่องมือในการขึ้นลูกมีว่าเราเป็นแผ่นสลุใหญ่ๆนะครับเนาะในคลิปนะแต่เฮาบัดเดี๋ยวเฮามีซ้ํานี้เฮาก็เอ็ดซ้ํานี้เอ็ดปานพี่น้องเบิ่งแต่พอแต่แม่เฮาเลยมีเลยสลุมาเด้เนาะรุ่นบรมครูหรือว่าครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาแนวนี้แต่ว่าก็นั้นล่ะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการนะครับเฮาก็มีได้ว่าไปซีเพิ่นได้เพิ่นมีเพิ่นก็เอ็ดเนาะใส่เครื่องแกะเลยนะครับเนาะแต่สําหรับเฮาคันเฮามีดิโอ้ยเอ็ดคือกันเพื่อนมีอยู่แล้วเร็วเพื่อนมีอยู่ได้เงินเนาะพี่น้องเอาว่ากันเว้ากันตรงๆเด้อเนาะแล้วเร็วกับเงินก็มาเร็วแล้วช้าเงินก็มาช้ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการทํางานแม่นบ่พี่น้องแล้วเร็วก็เย้าก็เอ็ดแล้วก็โทรก็เพิ่นก็มาเอาแล้วแล้วเจ้าของเพิ่นเนาะมันเป็นอย่างนั้นได้มันแล้วช้านี่พี่นี่แนวนี้แหละนี่ซ้ําปกๆ3มื้อยังไม่ได้กินเงินเพิ่นอยู่
เรามวนในด่านครับผมแน่นี้ได้พี่น้องเอ้ยก็ดูอยู่ซื่อในนี้นะเราเป็นคนคล้ายๆแบบไม่ได้ซีเรียสกับหรือมากมายขนาดเอ็ดก็คือเอ็ดป้าเอ็ดงานตกมาแตกไปนะครับเนาะสูงการเดินซิ่วง้องนี้นะครับเนาะเฮาเลยมีเอ็ดให้เรียบนะครับเฮาเลยเอ็ดเป็นกระปุ้มกระปั้มนะครับนะในสงข้างเพื่อนนะครับเนาะอันนี้ก็คือนวดสงข้างสงข้างสงนวดเฮาเลยเดินซิ่วปัดไปเลยนะครับเนาะเดินซิ่วปัดไปเพื่อเป็นเทคนิคนะครับเนาะเทคนิคในการมีความสวยงามมีมิตินะครับเนาะมีแม้นว่าซิ่วเรียบลงไปเลยได้บ่ได้ครับซิ่วเรียบได้มันแล้วแต่คนนะแล้วแต่สังแล้วแต่ศิลปินเนาะพี่น้องเนาะมีว่ากันของเพื่อของมันนะครับเนาะเฮาเลยเดินซิ่วป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งลงไปนะครับวิดีโอเธอมันเรียบเรียบนะครับเรียบบุกแม่นได้พี่น้องเอ้ยนะครับขออนุญาตไอเนาะพี่น้องเนาะก็คือผมเอาแหละอากาศยังเปลี่ยนแปลงแปลงเพิ่นเก่าเนาะแปลงเพิ่นเก่าแล้วก็เลยเพิ่นก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเธอร่างกายของเฮาก็จะเป็นวัดเป็นไอนะครับเนาะหลังจากที่เฮาลงซิ่วนะครับเคี้ยวหรือเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะต่อไปเฮาก็จะทำกันเดินเกตเดินเกตท่านก็ต้องใส่ซิ่วคือกันมีได้ใส่แนวอื่นนะครับเนาะแต่เวลาเดินไอ้ระบากลายก่อนพี่น้องบากลายกันพี่น้องเบิ่งก่อนนะครับเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมเดินแล้วเกตผมซื้อแล้วนะครับน้องฟังนี้แล้วก็บากลายแล้วก็ซื้อลายบางส่วนแล้วแต่ว่ายังมีท่านใดเดินเส้นนะครับเนาะเวลาเดินเส้นก็ยังเดินให้พี่น้องเบิ่งเดินเธอเบิ่งได้ยังเว้าได้แล้วอันมาหมุนปันกันเบิ่งกับสิพี่น้องเดินเธอเบิ่งอยู่พี่น้องเลยนะครับน้องบางเธอผมก็เอาเว้ยเนาะครับเอ็นงานผู้เดียวพี่น้องมันมีได้ตากล้องนะตากล้องกับเจ้าของมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ห้องเนี่ยทางตั้งกล้องทั้งหมดเลยละเนาะก็เลยมีได้ถ่ายบางจุดบางสูงถ่ายปันพี่น้องเบิ่งอันช่วงนี้ผมละหมวนหูดังเพื่อนหรือว่าจมูกนะครับเนาะก็ใส่ซิ่วซิ่วเล็บหรือว่าซิ่วโกบนะครับบ้านตะดุยของซิ่วโกบนะครับหรือว่าภาษากลางเขาเรียกซิ่วโค้งซิ่วโค้งก็มีหลายซิ่วเลยพี่น้องเอ้ยมันมีแมนได้ว่ามีซิ่วโค้งหน้าเดียวนะครับอันนี้หน้าประมาณเจ็ดมิลมีฮอตเส้นหน้าซิ่วตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีซิ่วโค้งอีกได้เนี่ยซิ่วโค้งตัวนี้ก็โค้งเลิกเข้ามาอีกนะครับหน้าประมาณเจ็ดมิลคือกันแต่ว่าโค้งลึกเลยบ้านเพื่อที่จะมาหมุนนะครับซิ่วเพื่อที่จะมาหมุนให้มันโค้งเข้ามาอีกนะมันก็จะมานี่แล้วเขาก็ทำกับจกนะครับจกหูดังเพื่อนนั้นมีแม่นจกขี้ดังเลยพี่น้องเอ้ยพอใหญ่สังนี่เบาเป็นตะหัวเนาะพี่น้องเนาะคือผมว่าเวลาเอ็นงานเขาต้องมีอารมณ์มีความสุขกับการทำงานนะครับพี่น้องผู้เลือกแวะเข้ามาเบิ่งกับขันผู้เลือกส่วนเจอนะครับเนาะก็ทักทายไปได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะแฟนเพจเฟซบุ๊กดุยยูเซอร์แฟนสเพจได้พี่น้องเอ้ยผมก็ลงงานแก้นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็งานสิปะทะมีผมก็ลงไปนะครับเนาะแต่สำหรับเน้นเด่นๆก็คืองานแกะสลักนะครับเนาะคันเพลือยเฮอผมแก้งานเฮอนะครับเนาะหรือว่างานเพลือที่เกี่ยวกับงานแกะสลักนี่แหละนะครับเนาะแต่คันเพลือนท่าใดได้สำคัญว่าเจ้าต้องท่างานก็ได้แล้วแต่คนแก้เฮอนะเอ็ดเพื่อคือเว้าเนี่ยนะอีตาดุยจะมีจะได้เงินบ่ยกจะได้ยังแล้วในนี้แล้วนี่สามหัวเฮาได้หัวเดียวอาทิตย์นึงว่าจะให้จบวันนี้นะครับหัวนี้จะให้จบวันนี้1อาทิตย์ผ่านไปนะครับมีแม้ได้มาละงายมันมีคือเขาป้อนเฮาเขิงก็ได้อาจจะตื่นเอาเขิงแกนะครับอันนั้นเร็วนะครับมาแล้วก็ได้เงินเร็วแต่สำหรับผมหั่นบางเจ้าบางอันกะรอมีไหวก็คือป้าไปเลยนะครับเนาะผมก็ป้าไปเลยได้นะครับเนาะผมมีได้อ่อนได้เพราะว่างานแกะสลักนะครับเนาะมันเป็นงานศิลปะที่ออกจากหัวเจอนะครับเนาะเวลาเราแกะเราจะใส่พลังของเราลงไปด้วยครับแล้วเราไทยอีกแล้วใส่พลังคือทั้งจากผมเราเอาได้เลยแหละทั้งใจเฮาต้องนิ่งใจต้องเป็นสมาธิหรือมีบ่แต่ในการแก้สลักนี่แม่นว่าคือจะแก้หรือแก้ได้พี่น้องคือผมเอาให้แล้วท่านใจดีมากนี่วันที่มันจะหึงใจเฮาต้องมากแล้วก็ใจต้องนิ่งนะครับเนาะกว่าจะได้แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ธรรมดานะครับใช้เวลาบางองค์ใช้เวลาเป็น2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ครึ่งบางองค์ใช้เวลาเป็นเดือนในการที่จะเอาเงินแค่พันกว่าบาทนะครับเนาะค่าแรงนะครับเนาะอาจจะมีคนถามว่าค่าแรงเจ้าแพงบ่เจ้ามันหนังแก้ปอกๆในนี้นะครับตัวองค์วงนี้ผมคิดอยู่ที่1,900นะครับเนาะสำหรับหัวเพิ่นนะครับเนาะ1,900นี่ผมใช้เวลา2อาทิตย์นะครับกว่าจะได้เงิน1,900มาใส่แต่บางคนก็ยังตีแพงบางคนบางท่านยังตีว่าโอ้มันคือแพงแท้การระยะเวลาในการผมหนังแกะเอาว่าตรงๆเลยนะครับค่าแรงสังฝีมือยังมีได้นะ แต่เพื่อผมจะคือเอสนะครับเอสพอได้มีงานทำอยู่บ้านเฮาเอสพอได้มีงานทำแต่ถ้าเป็นผ้าเรือไหมที่ส่งคุณค้าเนี่ยราคากับแพงขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากแล้วงานบ้านนอกนะครับเนาะงานบ้านดอกงานบ้านนอกบ้านนาราคาทำนี้เขาก็ตีแพงแล้วนะครับเนาะฉะนั้นแล้วผมก็เอ็ดไปนี่แล้วพี่น้องเลยองค์นี้หรือว่าเสียนนี้1,900บาทนะครับไม้สักนะครับเป็นไม้สักเอโทซิล
ป็นไม้สัก1,900พี่น้องเอ้ยแกอยู่แล้วเฮา1อาทิตย์แล้วจะเข้า1อาทิตย์แล้วนะครับยังไม่จบนะครับยังมีจบแต่ว่าเราเฮ้ยจบมื้อนี้แกปัดพี่น้องเบิ่งก็ก็แก๊กๆปังเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้เลอเฮามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดเลือกกดไลค์กด Subscribe กดมาหุ่นเจอกดผลึกกับกดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อดูยูสเซอร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังเจอเพิ่นว่าเพื่อเป็นกำลังเจอดูยูสเซอร์เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าได้เฮามาเบิ่งแล้วซ่องเบิ่งอีต่อนี้แล้วหนังจมงานก็คือมีแกเฮาเบิ่งบ่ต้องมาหนังจมตบใส่ตบขวาอยู่ติ๊กๆต๊อกๆอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเออเอ็ดแล้วก็บรรยายไปนําอะไรเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็ละหลังเธอเพิ่นก็เยอะเบิ่งเยอะฟังแน่เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีเอฟเพิ่นเมื่อวานนี้มี FC เพิ่นถามเห็นคลิปเพิ่นมีเห็นเจ้าเว้าแน่นคนเพิ่นมักในคําเว้ามักในภาษามันก็เป็นแน่นั้นเนาะพี่น้องเนาะผมก็หลายคนหลายเว้าหลายคนหลายเป็นหลายเอ็นก็หลายซักถืนนะครับเนาะเว้าไปนําแกไปนําพี่น้องเบิ่งผู้เลอมีความสนใจเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งก็ได้เบิ่งแน่ได้ฟังแน่ฟังการเว้าฟังเขาเรียกว่าบรรยายแล้วบึ้ยบรรยายเออเราเลยก็หัวไปนำเนี่ยพี่น้องบรรยายปันพี่น้องเบิ่งนำแน่ปันพี่น้องฟังเออบาดจะทุกแน่นั้นก็เว้าปันพี่น้องเบิ่งมาสนอความพี่น้องพี่น้องจานี้นะจะหันจานี้จะหันกันแล้วแต่เราเอาเนาะพี่น้องบาดนี้เอาละมาไหลสงคอเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะไหลเลยพี่น้องมีเว้าหลายใหญ่ห่างซิ่วทื่นเลยนะนะครับปกติแล้วก็ได้ใส่ซิ่วอยู่แล้วนะจักพี่จักเพิ่นเว้าอีกเลยเด้อเนาะพี่น้องเนาะปกติแล้วละใส่เครื่องหรือใส่เปลือกบ่มีแล้วปกติแล้วก็ใส่ซิ่วคือกันเนาะส่วนข้างนะครับในการจอข้างก็มีอีกประเด็นนึงเนาะครับเนาะแล้วเฮาจะมาเอ็ดคลิปไปต่อไปเนาะคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เฮาเอาทํานี้นี่ปั๊กๆๆเนี่ยการเค้าเรียกว่าการแบ่งหรือว่าการบากบากลายพี่น้องเนาะบากลายปั๊กๆๆนะครับเนาะเนี่ยเสียงมีค่อยใส่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อปกติแล้วเสียงเพิ่นละใส่กว่านี้ได้ลูกหล่อเสียงเพิ่นหล่อกว่านี้ได้แต่ว่าอาการเนาะอาการของธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงก็เอื้อจะมีวัดไข้ใจไอจามขึ้นมาเนาะวัดไข้ไอจามขึ้นมาจามซุ้ยซุ้ยหลุดเสียงก็จะเป็นแล้วนะมันนี่คือเก้าเลยเนี่ยมันเป็นเพื่ออย่างเป็นวัดเอ็ดเพื่อจังคือมีเป็นแนวอื่นอ่ะเป็นวัดมันเลยคือตลกก่อนเนาะเอ้ยอย่างอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่เป็นวะจะเป็นทำไมวะนะประมาณนี้เพื่อมันจะเป็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจำเป็นต้องบรรยายมื้อนี้ท่านมีบรรยายแบบมันละคลิปมันละรับเลยนะเงียบๆฟังแต่เสียงซิ่วกับเสียงดนตรีไปต้องแน่งไปเลยเนาะพี่น้องอันนี้เฮาบรรยายไปนำซื้อเสียงดนตรีประกอบไปนำเนาะเสียงก็เลยก็ใส่เข้าไปในดนตรีในแอปละขณะเฮาไปตัดต่อพี่น้องเนาะคือว่าไม่ได้ตัดต่อหรอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแค่เฮาไปเพื่อที่จะเล็งวิดีโอคือวิดีโอมันเดินเร็วขึ้นเพราะว่ามันสาเกินพี่น้องก็ละเบิ่งมีสุดบ่ง่ายก็ดิพี่น้องก็โอ้ยขี้ขานเบิ่งดิมันยาวเกินประมาณนี้เฮาก็ทําการเล็งวิดีโอนะครับเนาะจาก40นาทีเฮาก็ไปคูณ3ไอ้คูณ2เนาะเฮาไปในแอปตัดต่อคูณ2ไปเอทคลิปของเฮามันก็เล็งยาวเล็งเร็วมีมันเลยเร็วขึ้นมันก็เหลืออยู่40นาทีก็เลยอยู่20นาทีคันเฮาคูณ2พี่น้องประมาณนี้หลังจากที่เฮาทําการบากพี่น้องบากลายอันนี้เขาเรียกว่าบากลายนะจ๊ะโอ้ยเพิ่นฮู้จักอีตาดูยิ่งเด้อบากก็บากเลยนั่นบากลายนะจ๊ะนั่นเออบากลายนี่คือวิธีการบากลายเดี๋ยวพี่น้องเด้อก็ซิ่วนี่แหละนี่เฮาซิ่วแล้วได้พี่น้องเอ้ยมีนิสัยแนวอื่นน่ะนะเออตรงๆได้ซิ่วเข้าไปป๊อกๆเลยนะครับบากลายเนาะใช้ซิ่วโค้งพี่น้องวิธีบากลายซิ่วโค้งครับประมาณซิ่ว7มิลนั่นแหละครับโค้ง7มิลแล้วแต่เพิ่มมีนะแล้วแต่โค้งน้อยโค้งใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสําคัญซับป๊อกๆเข้าไปแล้วก็กวัดป๊อกกวัดป๊อกเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดปันพี่น้องเบิ่งนี่แหละจักรวาลนี่เลยแหละพากันดิผู้ขาขอโทษขออภัยเด้อคันเว้าผิดพลาดประการเลยไปก็ดีเด้อพี่น้องเด้อบากหลายเพิ่นเนาะคันมีบากเด้อโยมีบากมันก็มีคือแล้วล้วนๆขึ้นไปมันมีคือว่าซั่นเนาะในการแก้ลายเนาะพี่น้องเราก็ต้องบากลายขึ้นนี่ประมาณนี้ได้พี่น้องเอ้ยมาแล้วยังมาเดินเส้นอีรอบนึงได้พี่น้องเอ้ยนี่แม่นแล้วเท่านี้ได้บากลายแล้วก็เดินเส้นเพิ่นว่ามันดีแล้วได้มันดีแล้วเลยได้แม่นบากแล้วแล้วแม่นพี่น้องเอ้ยแล้วยังมาเดินเส้นอีกครับอันนี้ก็ผมก็บากไว้แล้วไอ้ซุ่ม
แอร์ซุ้มใหญ่ๆเนาะหรือว่าไล่จังหวะเนาะพี่น้องเนาะไล่จังหวะของงานเดินเส้นแล้วมันมีมิตินะนะครับสูงต่ำไว้เรียบร้อยแล้วมาที่นี่เราก็มาทำการซับซับเส้นลบลายคือผมบอกว่าอะไรลบลายด้วยสิวแล้วสิวเราเป็นไม้บรรทัดเถื่อนเฮาหรือว่าเป็นไกด์นะครับสิวนี่เราเป็นไกด์ในการเดินลายแต่ละลายเพราะว่าเฮามีสามารถที่ละวาดข้างซ้ายข้างขวาคือมันคือกันได้เนาะจะเสียใจว่าเฮาเราไปถ่ายเอกสารเนาะถ่ายเอกสารแล้วก็เอามาติดซ้ายขวาแต่ว่าเฮาวาดสดเนาะพี่น้องเนาะมันก็ละคือแน่มีคือแน่ตรงกันแน่มีตรงกันแน่ก็มีว่ากันเนาะพี่น้องเนาะของมื้อนี้นี่ หลังจากนั้นเฮาก็ละทำการโอ๊ยไอ้อีแล้วพี่น้องเว้ยนี่แหละซิ่วก็ทำการซิ่วนี่แหละไม่ได้ทำการอื่นหรอกซิ่วซิ่วเลยกับบากลายครับพี่น้องการบากลายนี้จำเป็นไหมจำเป็นนะครับน้องในการแกะหรือว่าในการวาดลายไทยนะครับน้องต้องบากลายเฮ้ยพี่น้องลายไทยมีบากลายมันมีแม่แล้วเนาะลายพลอยจะดูอยู่จักรีค่อยรับไปซื้อนี่แล้วก็มีหุ่นจักรเลยลายประมาณนี้นะครับนะครับผู้เรียนวาดลายไทยมาเพื่อนกับลุงจักนะครับเนาะลายกระจังนั้นกระจังนี้ลายดอกนั้นดอกนี้นะครับเนาะแต่สำหรับผมงมเศร้าและกอดโอ้ยเบาคือเนาะคือว่าเก็บไปนี่แล้วพี่น้องเอ้ยหุ่นมีเฮือกเจอมากถามมาหุ่นจักบ่ฮึก็ซิ่วไปโลดนะครับเนาะหุ่นจักเลยได้ซิ่วไปเรื่อยๆนี่เป็นลายของเราเป็นลายมะละกวงเก่งเก่งลายก็ไม่ได้พี่น้องเก่งลายมันก็ป่วงอีกหุ่นจักเบิดกวนก็ถือพ่วงอีกเนาะหุ่นจักซ้ำนี้แหละหุ่นจักตัวตีไปในนี้มันจะเป็นลายถือตีไปเนี่ยไปมากมายกับชีวิตว้าวอีละอีตานี่นะจิวายเอออีตานี่เราว้าวในนี้เด่นเลยเดินเส้นเดินไอ้มีมันเดินเส้นเนาะบากลายไปเลยพี่น้องเพื่อความสวยงามประมาณนี้เพื่อความสวยงามของงานเฮาบากลายไปโอเคบอกพี่น้องก็เลยนวดเนาะนี่ก็ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ลงลายได้เนี่ยอันนี้ก็เหลืออีกนะครับอันนี้ก็เหลืออีกนะครับยังทันได้บากยังไม่ได้ลงลายฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็ซับไปเลยเพราะว่าความยาวของวิดีโอเขาลืมพี่น้องลืมว่าเขาต้องเอาไปไอ้เล็งวิดีโอเนาะยาวเขาเลยได้จากนาทีเศร้าเก้านาทีขั้นเขาจะได้เศร้านาทีเขาต้องเพิ่มไปหัวซี่ซิปเนาะพี่น้องเนาะวิดีโอจะเดินไปฮอต40นาทีแล้วเฮาก็ไปเฮาคูณ2ในแอปตัดต่อเนาะมันก็ละกายลงมาเป็นแค่20กว่านาทีประมาณนี้พี่น้องเหลืออีก10นาทีเหลือ10นาทีเฮาเลยเอ็ดเลยเอ็ดนานไปนี่แหละก็เอ็ดไปนี่แหละเนาะพี่น้องเอ็ดไปเลยพี่น้องกับเบิ่งนะญาติลวดลายแต่นะตะดุยเอ็ดแต่ซับเพื่อพี่น้องเบิ่งรถเนาะอันนี้เฮาละมาเอ็ดบากลายตรงนี้พี่น้องเนาะบากลายวิธีบากลายแต่ประมาณนี้เนี่ยยังไม่มีเพิ่มมากมายเนาะพี่น้องซิ่วเนาะพี่น้องเฮาเวลาเฮาตกตกมุมเฮาก็โกบซิ่วเฮาการโกบซิ่วนั้นจะทําให้มุมไม่คมแล้วก็มนขึ้นว่าซั่นเด้อนี่มันจะมนเฮาก็โกบซิ่วปัดไปนะครับเนาะเอ้ยเพิ่นนั้นญาติพี่น้องถามเอ้ยเพิ่นตะลุยเจ้าคือตีให้มันหนาเท่านั้นนะงานขึ้นเท่ามันอ่อนเท่ามันผิวกว่านี้ขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับนะว่างานที่ผมแกอยู่นี้เป็นงานหางหดนะครับเนาะเป็นหัวพญานาคเพื่อเอาไปติดในหางหดติดในหางหดซึ่งเป็นงานใสใช้งานจริงนะครับมีแม่นงานประดับมีแม่นงานเอนะครับเนาะมีแม่นงานประดับมีแม่นงานเอเป็นงานใสงานจริงมาที่นี้ก็ต้องมาซื้อไล่อยู่นี้เนาะเพื่อที่จะไปต่อกับหางตัวหางมาซื้อไล่อยู่นี้มาที่นี้ถ้าเฮาเอ็ดผิวเอ็ดอ่อนการไซงาน
คนหลายคนพี่น้องก็เข้าถือเนาะการใช้งานของคนหลายคนมาเลเอที่มันหักได้ง่ายผมก็เลยแก้หนาไว้ครับแก้หนามีว่าเราเป็นเคี้ยวมีว่าเราเป็นกระนกข้างผมก็เลยเอ็นหนาไว้หลังคนเปิดเป้าเปิดจับเปิดเพลือไปนะในการเอาไปใช้งานงานนี้ใช้งานจริงนะครับมีแม้นว่างานเอสโซ่ซื้อได้พี่น้องใช้งานจริงนะครับคืองานห้างหดงานห้างหดนี่คือหัวของห้างหดภาษาอีสานเนาะหัวของห้างหดเพิ่นใช้งานจริงถ้าเฮาเอ็ดผิวเอ็ดอ่อนเกินเนี่ยมันก็มันละหักง่ายเพราะมันหักง่ายมันก็ละพังนะบอกง่ายมันหักมันพังแล้วโอ้ยเนาะอีด่านี่เมาไปเนาะมันก็ละเสียของผมก็เลยต้องเอ็ดหนาไว้นะครับต้องทำให้หนาไว้นะครับเนาะเพื่อในอนาคตของการใช้งานมันละมีพังเร็วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือต้องสีแจงคือพี่น้องเฮาจื้อก่อนนะโอ้ยแกได้ทำนี้ผู้อีสานนี่ประมาณคือบ่ผิวคือบ่อ่อนประมาณนี้เนาะมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่เจตนาของผู้ละไซนะครับเนาะเจตนาของเจ้าของสินงานเพิ่นเพิ่นว่าเอ็ดห้างโฮสเดอร์เพิ่นมีแม่นั่นพระยานาคเอาไปตั้งให้คนกราบไปซื้อนะครับเนาะทำเป็นห้างโฮสไปติดใจห้างโฮสครับเราก็ต้องเอ็ดให้หนาไว้ถ้าเอ็ดผิวเอ็ดอ่อนก็คืออย่ามันหักตัวจังไรคนนั้นยืมนะครับเนาะอยู่ในวัดเนาะห้างหดเด้ปีนี้เพิ่นเอ็ดนั่นคุณแจ้เข้าได้โอ้คุณแจ้เข้าเพิ่นหดได้หดส่งเนี่ยคู่นะท่านหดยังได้เป็นจานเพิ่นว่าภาษาอีสานนั่นน่ะได้พี่น้องเอ้ยท่านมีหดมีได้เป็นจานได้เพิ่นว่าเนาะก็ต้องหดต้องส่งเป็นจานโอ้ห้างหดอยู่ซิเด้ออยู่วัดเฮานี่ก็ไปเอ้าไหนมันมีอยู่ในวัดประมาณนี้นะไปก็ไปค้นหาไปงัดไปนั่นน่ะออกมาเนาะหลังมองหลังทีเนาะอันนี้ตามที่ผมเคยพงจักเนาะจักอยู่ซิเด้อโหว่าก็ดีพอดออกแล้วไปเก็บไว้ซิกับเก็บพุ่นเก็บผีเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าจักเพื่อเอาไปใส่แน่อย่าเพื่อใส่มันก็เลยเฮ็ดให้ของพังหายแต่ส่วนมากแล้วเราไปเห็นเป็นนั้นหัวนาคโบราณที่เฒ่าคนอีสานเฒ่าเพิ่นเอ็ดไว้น้องพี่น้องก็เป็นสองหัวสามหัวเป็นไม้สกงกเงี้ยเพิ่นเอ็ดขึ้นมาเนาะตะกี้โอ้แม่เพิ่นเอ็ดเพิ่นก็ว่าแต่ว่าเอ็ดที่มันคือนาคเพิ่นเว้าเอาเนาะ จักคือนี่คือก็มีรู้แหละเราเอ็ดตะกี้เพิ่นก็เอ็ดหูสกงกเงี้ยไปทาสีบาดทาสีซื้อคือมีคือก็คือเอาในป่าคือพากันคือนะครับเนาะบัดทีนี้มารุ่นหลังมันก็พังมันก็ผุไปเนาะมันผุมันพังไปบัดนี้ครูบาอาจารย์หรือว่าพระผู้เพิ่นอยู่ในวัดในว่าเพิ่นก็อยากได้อีเนาะอยากได้ห้างหดด้วยได้พญานาคหัวนาคไปซื้อห้างหดไว้เพิ่นก็เลยได้มาวาจาในนี้แหละพี่น้องอันนี้คือความเป็นมาได้พี่น้องเอ้ยความเป็นมาก่อนที่เลยได้มาหนังซับอันป๊อกฟังพี่น้องเบิ่งนะค่อยกระเป๋าไปซ่ามันจุกกิบไปเลยพี่น้องเอ้ยงานก็มีแต่ค่อยอันกระดักกระดอจักระจมหรือคือว่าก็ทำมาเบิ่งก็มาเบิ่งเจ้าเอ็ดงานแล้วก็มีแต่มาฟังเจ้าจมได้ตาดุยเลยประมาณก็คือว่าเนี่ยน้องพี่น้องโอป้าพี่น้องก็มีได้เห็นหน้ากับฟังเสียงกับจักรถแบบเป็นตาดุยยูเซอร์เพราะเราว่าภาษาผู้ไทยแวะๆนะอาจารย์ระบาภาษาผู้ไทยผู้ไทยเมืองวิรีนูนครน้องพี่น้องเนาะดอนดินถิ่นผู้ไทยสาวสวยรวยน้ำใจเลิศวิไลในวัฒนธรรมคุณว่าในนั้นได้คุณว่าน้องพี่น้องเนาะระบาเนาะมีจื่อคนข้ามก่อนอำเภอเจ้าของแม่นโถสิวกับอันบีแข็งนึงคือจะคูดกันแท้มีดินเหนียวเพื่อนพระเจ้าเอาในข้าวได้น้องพี่น้องสิวผู้ข้ากันที่คมอยู่ได้นะได้ไปโอเอกับของมีคมได้ประมาณนั้นแล้วแกเฮ้เบิ่งเนาะตูเป็นตาโอเคได้ก็ได้ตะเก่านี่แหละพี่น้องมีแม่นเก่าขี้กะได้พี่น้องเก่าซิ่วเก่างานตอกๆๆๆนะครับหนวดกันเลยติดไปเลยนะครับเนาะได้เจาะทะลุน้อยเดียวหนวดเพิ่นเจาะลังเธอก็น่าจะไม่ทะลุเพราะว่าสำคัญนะครับเนาะเพราะว่าไม้ที่เพิ่นเอามาใส่นี่ที่เพิ่นเอามาเฮ้ผมแกนี่เป็นไม้สักดิบไม่ตายมากพี่น้องนั่งเป็นน้ำอยู่แกเข้าไปถ้าเข้าแกอันนั้นทะลุหลากหลายต่อไปภายนาแตะอันนี้ก็ยังมีห้อยแตะเลยพี่น้องผมต้องได้นำอูดอีกรอบนึงพี่น้องนี่แหละจุดใหญ่รักใหญ่ใจความอยู่นี่แหละพี่น้องคือไม้เป็นไม้ไตรมาสเวลาเข้าแกไปกระแตะนะครับเนาะถ้าเข้าเจาะผิวเจาะอันนั้นหลายมันพังง่ายพี่น้องประมาณนี้ได้พี่น้องเธอพี่น้องเบิ่งนะยันเพิ่นสงสัยยันเพิ่นสงสัยนั่น
เอาพี่น้องเลยวดเอาคลิปนี้ความยาวกับประมาณเศร้าเท่าสองเท่าสองเท่าสามนาทีนี่ก็คือผมก็เจาะงานปันพี่น้องเบิ้งมันนี่ก็มานำเสนอสงเจาะปะเนาะเจาะปะตีแฮวเจาะปะเอ็ดแฮวแล้วก็เขียวแฮวกับแขวแฮวแฮวกับเขียวมันคือกันได้อันนี้แฮวอันนี้เขียวมันคือกันได้เดี๋ยวนี้เจ้ากระเบาเนาะอีตาดูอีกประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันยาวมาพอสมาพาควรเนาะพี่น้องผู้ค้าก็ขออนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องขออนุญาตจบคลิปลงสำนี้เนาะพี่น้องเนาะก่อนจบขอพี่น้องกองฝ่ายของคนเนาะอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแจ่มนอนหลับความคิดไม่ได้ความใครไม่มีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อพี่น้องเด้อหางกันได้มันๆกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบาย